เรียบร้อยโอเคครับก็นี่ต้อนรับเข้าสู่ Dicer Channel นะครับไปคลิปวิดีโอของอีกครั้งนะครับดอยนะครับคำวิดีโอการรีวิวสกินใหม่ของ Pixie นะครับ Shining S นะครับเป็นของ Maris นะครับ VGM ป่ะ Champ AAC 2022นะครับเขาขายในราคา299คูปองเท่านั้นเองนะครับมีกล่องสุ่มด้วยแต่เราว่าซื้อเถอะว่างอันนี้คลิกซี่สกินเยอะมากอ่ะกดซื้อกันเลยนะนะครับเดี๋ยวไปดูการรีวิวกันเลยดีกว่านะฮะมาครับมาสู่การรีวิวกันต่อนะฮะผีสาวสดใสผีเสื้อสวยอยู่มันตีสองสีได้นะครับเสียงเหมือนเดิมอาวับมีไหมอาวับก็ไม่มีนะครับแค่ท่าหนึ่งนะครับแกงครับแกงแกงสุดยอดครับผมสกิลแม่นมากเมื่อกี้ไม่มีใครดูทันเลยเนี่ยบอกแล้วพี่ความสามารถในการเล่นประมาณทฤษฎีเต็มร้อยปฏิบัติ20ยังได้ละไปเนี่ยผมฟิกแม่นมากจังหวะเมื่อกี้นี่คือจังหวะที่ควรทำนะครับฟิกเกอร์จังหวะเมื่อกี้ทุ่สวยแล้วเป็นกูรอกบลวกให้ก่อนดีกว่าพอดีมันไม่ค่อยแม่นไงขโมยนี้เชื่อมือได้แต่แค่ผมแค่เราจะไปเกิดโอ้โหมีโล่อีกเวลาเป็นการฟิกขู่ครับทำให้เขาสไลด์แม่นอีกด้านไงเมื่อกี้ไม่อะไรอดีตคืออดีตครับผ่านไปแล้วมาดูปัจจุบันดีกว่าโอ้โหมันเดินติดขื่อครับช็อตเมื่อกี้ผมตันลมเฉยเลยทำไมเองครับเนี่ยได้เหลี่ยมดีอยู่นี่ใส่ไปไปไปเดี๋ยวขอแก้มือข้างบนไม่ฟิกเดี๋ยวพลาดไงไม่ฟิกก็ไม่พลาดถูกไหมเรียบร้อยตัวที่สกิลหนึ่งแรงที่สุดในเกมแล้วก็ไม่ต้องละไม่ต้องชาร์จฟิกซี่ครับลูกรักของอาร์วีโทษโทษคนอันตรายในที่สุดเราก็มีสกินนักแข่งของพิกซี่แล้วดีให้เป็นตัวสกินเมตาด้วยเล่นในสตาร์นะพิกซี่ที่แขนดอยยังติ๊กลมไปทีนึงยังโหดเลยตัวมันดีที่แปลว่าตัวมันดีเมื่อกี้ดอยโกวิ่งไม่ทันนะเปิดตีให้มันตีโดนที่ป่าเราได้วิ่งไวคนหมดเลย5วิเมนตี Our Dragon Lane Tower is under attack Flash Enemy ultimate Little Sting Beware of the brush An enemy has been defeated Flash Our Slayer Lane Tower is under attack.
นี่คือแบบออกตามบิวมาตรฐานเลยนะตามนี้เลยแรงสุดๆนะครับปั๊มไวโอก็จะปั๊มได้นะครับก็เปิดตีไปเหมือนเดิมนะครับการฆ่าไวโอนะเปิดตีผมไม่ม้วนนะกูสาจะยกสักหน่อยต้องมีอะไรผิดพลาดตรงไหนไม่ต้องทำอะไรสักครั้งผมไม่ม้วนครับปิดแผนไปหน่อยนี่ผมทำได้แล้วเห็นไหมเมื่อกี้เรียน่าพลิกตัวอัดหน้าผมไงผมก็แค่ฟิกไปแล้วก็ยกไงนี่คือช็อตที่เราต้องทำกับไวโอเลตอย่างนี้ทำไม่ด้วยOur dragon lane tower is under attack. Why, ba? Your tower has been destroyed. Guide me. Energy field. Wee, pick up that. Ooh, แสบ แสบ มาก แสบ ไม่ไหว Little sting. Catch me if you can.ตัววันนี้แค่ยกโดนจริงๆนะแค่ยกโดนอะไรอะไรมันจะโดนง่ายนะครับท่านี้ LE ดีมากท่าหนึ่งก็ครึ่งจออันติก็ล็อกหัวยังนึกไม่ออกใช้สกิลยังไงพลาดนะเป็นตัวที่กึ่งหลับตาเล่นได้ตันโดนแล้วเราหมดนะคิดว่าถ้าได้มงกุฎน่าจะพอโซโล่ได้แบบง่ายๆนะทุกตัวมีเอริที่มีดับการดาเมจอาจจะโซโล่ไม่ได้นะแต่ตัวอื่นน่าจะไหวหมดนะมีฟิกเกอร์ยกเว้นเขามีวีคด้วยอีกอย่างนึงไม่ตันเลยยังไม่เคยตันทำไมตายอยู่แล้วยังไม่มีการเวทนะเราขึ้นแข่งก่อนดีกว่านะว่าแข่งจะทำให้เราเข้ามั่วๆได้มากขึ้นนะครับด้วยการแค่กวนติแล้วก็ฟิกเกอร์เข้าไปกลางวงแล้วก็แข่งทีเราก็จะทำดาเมจ LE ได้แบบนอนสต็อปเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งแรงเนี่ยพ่อหนุ่มเฮ้ยมันพิ้วมันพิ้วมีเพื่อนไหมถ้ามันมีเพื่อนอุ้ยมันมีเพื่อนยังไงโอเคหลับเอาหน่อยพี่ต่อใจเรียนเรียนเสร็จแล้วนะเตะยอกเจาะเวทกันนะครับอีกฝั่งไม่ออกกันเวทดอยจะออกเจาะเวทอีกแบบนึงแต่คืออยากได้ล็อกกูดาวนิดหน่อยก็จริงแต่ว่าไม่ต้องก็ได้นะล็อกกูดาวถ้าเกิดเราสามารถควบคุมจังหวะได้ดีไม่ต้องมีล็อกกูดาวก็ยังเล่นได้นะแค่มันทำให้เราไฟไม่ค่อยต่อเนื่องเฉยTower. Flash. Tempest.
been defeated. No, lean on my powers. Is not ready. Nature's fury. มาดูเจาะเมฆละนี่โดนเนียนๆเน้นๆก็คุณดาว 0% บิลนี้ถ้าขโมยฟ้าคือนี้อยากแค่เล่นได้บ่อยๆแต่ข้อดีคือเจาะเกาะเวทแรงมากถ้าเล่นบิลนี้นะเนี่ยเจาะเกาะเวทอีกฝั่งไม่มีใครมีการเวทเกินค่าเจาะเกาะดอยนะก็คือตอนนี้ไอที่กดว่าสกิล1เท่าไหร่เนี่ยสกิล1ไปกับเท่าไหร่ 1,900 2ฮิตก็โดนเต็มๆนะก็คือไม่โดนหักอะไรทั้งนั้นนะครับเข้าเนื้อทั้งนั้นนะเพราะงั้นก็จะแรงมากๆหน่อยนะครับเป็นข้อดีของบิลนี้นะแต่ข้อเสียคือคูดาวไม่มีเลยนะมันจะดีเวลาอีกฝั่งไม่ออกกันเวทนะครับแบบนี้อีกฝั่งเขาถือไม่ยอมออกกันเวทเนี้ยเราก็จะเล่นง่ายนะเด็ดมันดีติ๊กไม่ถึงเอ้าแต่มูลากูเข้าสวยเฉยโยนเพ่นเพ่นซ้ำให้แล้วเท่ครับเท่มากครับเมื่อกี้ปิ๊กเข้าไปโดนนี่เนี่ยไอพอเลสซองเหรอมาย่าแตกเลยฮะเหลือย่าเดียวจบแล้วนี่ไม่ได้อยู่ฉากตอนจบก็ยังเอมอยู่นะครับประมาณนี้กับการรีวิวแบบอันนี้คือแบบว่าถ้าทุกคนเห็นว่าตอนนี้ดอยเล่นพลาดเยอะมากนะครับเพราะก็ยังโหดไงนี่บอกว่าได้ได้เลย 29% นะนี่ค่ะพลาดนะถ้าเล่นเป๊ะกว่านี้น่าจะโหดกว่านี้นี่บอกว่ามันซึ่งมันเป็นตัวที่เคาน์เตอร์เอนดอร์ได้ง่ายนะในมุมมองดอยมันอันติมันลงหัวตลอดไงเอนดอร์มันต้องรีบฆ่าเราก่อนนะแต่อันนี้ไม่มีอาญามันเลยรอดได้ง่ายหลายๆครั้งแต่ถ้าปกติถ้าเอนดอร์ไม่มีอาญานี่คือแบบโดนเราชุดเดียวคือตายตลอดนะครับถ้าเขาไม่ออกของกันนะงั้นก็ดอยมองว่าเป็นตัวที่เล่นง่ายนะคลิกซี่ประมาณนี้นะครับครับเป็นไงบ้างครับสำหรับการรีวิวสกินใหม่ของ Kixie นะครับ Shining Ace นะเป็นสกิน FPVP ของ Malice นะครับก็สกินนี้เนี่ยขายแค่299คูปองเท่านั้นนะใครอยากจะสุ่มก็ได้นะครับ1คูปองนะฮะแต่ว่าโอกาสออกเนี่ยต่ำมากนะครับถึง 0.14% นะครับหรือประมาณ 1,000 กล่องได้14ตัวนะฮะก็แล้วแต่เรทที่อยากได้นะแต่ให้ดอยแนะนำซื้อเลยนะครับ299คูปองนะครับไม่ต้องลุ้นนะก็สำหรับสกินนี้เนี่ยไม่ได้มีเอฟเฟคอะไรเยอะมากนะข้อดีของมันก็คือมันมีลายมาลิสแปะอยู่แล้วก็สีสันสดใสนะครับเหลืองเขียวเรียกว่าเขียวปะเรียกว่าฟ้าน้ำทะเลแล้วกันนะฮะประมาณนี้สำหรับสกินนี้ก็สำหรับคลิกซี่ไม่พูดอะไรมากครับตัวโกงครับตัวมันโกงตัวมันดีนะครับไม่เคยโดนเนิร์ฟเลยมันเนิร์ฟแต่ล้อเลี้ยวนะเพราะงั้นก็เล่นได้นะเป็นตัวที่แนะนำให้เล่นทุกตาเล่นตอนไหนก็ได้ดับมาไม่ค่อยเหนื่อยครับคลิกซี่เล่นได้แทบทั้งหมดเลยนะครับประมาณนี้ด้วยการสำหรับการรีวิวนะครับถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยจะกำลังใจคนทำคลิปมากเลยนะฮะส่วนจะไปคลิปอะไรต่อไปนั้นก็ฝากติดตามด้วยนะครับวันนี้ผมแค่นี้แหละครับสวัสดีครับแล้วเจอกัน